ชมอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะดิฉันชมัยพรเห็นประเสริฐค่ะผมสุพจน์พงษ์พันธ์เจริญนะครับและการแสดงที่จบไปเมื่อสักครู่ก็คือเพลงเกี่ยวข้าวนะครับโดยคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี2539และก็ชาวคณะทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตสวัสดีอีกหนึ่งครั้งนะคะมีโอกาสได้เจอแม่ขวัญจิตดีใจมากเลยขอความรู้จากแม่สักหน่อยได้ไหมครับค่ะเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวข้าวเนี่ยครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมฮะมีเวทีมายืนกันแล้วคนอื่นเกี่ยวไปเราก็อยู่เฉพาะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เลยค่ะก็คือเกี่ยวกันไปเต็มๆเลยแล้วเราก็คนร้องก็เกี่ยวมั่งร้องมั่งเกี่ยวนิดหน่อยก็ร้องไปแล้วก็คนที่สนุกมากมายก็เต้นก็อะไรกันไปแต่ไม่เหยียบข้าวก็คือคนเกี่ยวก็เกี่ยวไปคนร้องก็ตามไปเธอคนฟังไปนู่นฉันก็ตามไปร้องด้วยไปไหนก็ไปกันนะโอ้ทำไมอ่ะทำไมไม่อยู่กับที่ล่ะแม่ไม่ได้ที่เขาไปนู่นแล้วใครจะเฮ่เฮ่ไงล่ะคนเฮ่ไปหมดแล้วเราก็ต้องตามเขาไปเกี่ยวไม่ค่อยยุ่งแต่จะเน้นมุ่งร้องเพลงเกี่ยวไม่ยุ่งมุ่งร้องเพลงนะครับใช่เรียกว่าในสมัยก่อนเนี่ยเพลงเกี่ยวข้าวก็พ่อเพลงแม่เพลงนี่เหมือนเป็นหน่วยบำรุงความสุขเคลื่อนที่เขาไปไหนเราก็ไปด้วยนะครับเขาจะร้องกันได้ทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนนำก็ได้ใครจะเป็นคนตามก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้เกี่ยวกันบางทีก็เปรียบนาเล็กนาใหญ่น้ำตื้นน้ำลึกอะไรก็เฮฮากันไปเรียกว่าแก้เหนื่อยได้ไปวันๆแต่ทุกวันนี้ไม่มีไมโครโฟนไม่มีเวทไม่มีทั้งสิ้นเลยมีนาธรรมชาติเลยค่ะแต่ทุกวันนี้เพลงเกี่ยวข้าวนี่ก็หาฟังยากนะแม่นะน้อยมากนอกจากเนี่ยเป็นงานของโครงการต่างๆเช่นอย่างกทกส อย่างเงี้ยก็จะพากันไปบ่อยหน่อยนึงแล้วก็ไทย PBS นี่ก็จะตามเก็บงานบ่อยมากถ้าอื่นๆรู้สึกง่อย ค่ะฉะนั้นนะครับพี่น้องชาวนานะครับปลูกข้าวเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเบื่อแล้วเสียงเครื่องจักรรถไถนะครับลองมาใช้วิธีแบบดั้งเดิมเป็นเกี่ยวข้าวดูนะครับใช่ค่ะเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์นะคะที่สำคัญสำหรับในการลงแขกเกี่ยวข้าวนั่นเองนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะแม่ขวัญจิตแล้วก็รวมถึงชาวคณะเดี๋ยวให้ไปพักก่อนยังคงอยู่กับเราในรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมยุ้ยและพี่ทุเรียนค่ะเราอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าคอยอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะพื้นที่นี้ค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติปลุกวันแม่เกี่ยววันพ่อกับพี่ทุเรียนโดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถข้างหน้าถึงจะเหนื่อยกาย